นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับที่ไต้หวันครับนังหมุยงวยแท้ตั้งเป็นชาวเมืองยงซุนมณฑลฮกเกี้ยนอายุ66ปีปัจจุบันมีสมโนครัวอยู่บ้านเลขที่8 อ่าตรอกพักไอไต้หวันนั่งหมวยงวยเล่าให้ฟังว่าแกเป็นคนมีดวงชะตาทุกยากเป็นคนที่มีบาปกรรมหนักตอนที่แกมีอายุ23สาปีแกก็ติดตามสามีข้ามน้ำท่าทะเลจากฮกเกี้ยนมาทำมาหากินที่ไต้หวันไม่กี่ปีต่อมาสามีก็ป่วยเป็นโรคปอดเจ็บป่วยอยู่หลายปีทำให้เงินทองที่สะสมมาหลายปีใช้จ่ายจนหมดเกลี้ยง จนกระทั่งแกอายุได้ส3สาปีสามีก็ป่วยหนักจนทิ้งแกไปเนื่องจากสามีเป็นกรรมกรทำงานหนักร่างกายไม่ได้พักผ่อนจนกระทั่งเจ็บป่วยอยู่หลายปีเสร็จแล้วนางหมวยงวยก็ต้องเลี้ยงลูกชายหนึ่งหญิงหนึ่งยิ่งสามีตายลงอย่างนี้ความยากจนค้นแค้นก็ยิ่งทับทวีคูณเมื่อสามีตายลงแม้แต่ลงก็ยังไม่มีปัญญาหามาใส่เลย อาศัยเพื่อนปุ๋งของสามีช่วยจัดหาแล้วก็ทำงานศพให้พอสามีตายแล้วนางก็อาศัยลูกพี่ลูกน้องของสามีอยู่มาได้สองปีเสื่อมเนื่องมาจากญาติก็มีฐานะไม่ร่ำรวยก็เลยไม่อาจจะอาศัยเขาอยู่ต่อไปได้ดังนั้นทั้งสามแม่ลูกก็ต้องออกมาเผชิญชะตาชีวิตกันตามลำพังเด็กๆอายุเพียงสิบขวบต้องเร่ร่อนอยู่ภายนอกคอยเก็บ เศษฐานมาขายเพื่อปากเพื่อท้องนางหมุยงวยเองก็หมดสิ้นหนทางอื่นได้แต่ทนทุกข์ทรมานดิ้นรนเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดญาติที่เคยอาศัยอยู่เห็นสภาพแล้วก็สังเวชใจทนไม่ไหวที่เห็นเด็กๆกินไม่อิ่มท้องเสื้อผ้าก็ใส่ไม่อบอุน่นก็เลยแนะนำนางหมุยงวยให้แต่งงานใหม่เพื่อให้สามีช่วยเลี้ยงดู และจากการแนะนำของญาติที่ช่วยจัดการหาสามีให้ก็ได้แต่งงานกับคนท้องถิน่นเขาชื่ออึ้งเจียเลี้ยงอยู่กินกับนายเลี้ยงมาหลายปีก็มีความสงบสุขเพียงพอแก่อัตภาพแม้ว่าความเป็นอยู่ของชีวิตจะไม่ดีนักแต่ก็พออยู่กันไปได้ลูกๆก,ก็ลำบากน้อยลงในสมัยนั้นญี่ปุ่นยังปกครองไต้หวันอยู่นางหมุยงวยเป็นคนต่างด้าว คนท้องถิ่นไม่อนุญาตให้แต่งงานกับคนต่างด้าวได้เพราะฉะนั้นในสมโนโครัวในเลี้ยงก็เลยเป็นเพียงผู้อยู่อาศัยเท่านั้นไม่อยู่ในฐานะถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากเรื่องใบสมโนครัวเนี่ยก็เลยทำให้ในายเลี้ยงนะมีความกังวลอยู่หลายปีไม่ว่าจะคิดหาหนทางอะไรก็ตามก็ไม่อาจจะพบหนทางนั้นได้ และเนื่องจากพี่ชายของเขาเป็นนายทะเบียนในตอนนั้นก็รู้ว่าไม่มีหนทางใดเลยที่จะจัดการเรื่องสมโนครัวได้ก็เลยแนะนำให้เขาหาหญิงคนใหม่ที่เป็นคนท้องถิ่นมาแต่งงานเนื่องด้วยเขาไม่สามารถจะมีชื่อเข้ามาอยู่ในสมโนครัวได้ก็มีคนคอยหัวเราะใส่เขาเสมอว่าเฮ้ย hey! เลี้ยงลูกชาวบ้านให้เขามาหลายปีก็ยังไม่มีสิทธิ์เป็นหัวหน้าครอบครัว มีชื่อเป็นเพียงผู้อาศัยเขาอยู่แล้วจะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ถาวรได้ยังไงทำไมไม่หาหญิงพื้นเมืองสักคนมาแต่งงานเสให้รู้แล้วรู้รอดไปอืมเออมาแต่งงานกับหญิงต่างด้าวมันก็อย่างงี้แหละทำอะไรไม่ได้เขาก็พูดโตอต,อ,ตอบออกไปว่านางหมวยงวยไม่สามารถให้ข้าเข้าอยู่ในสำมโนครัวได้เดี๋ยวข้าจะแสดงฝีมือให้ดูแล้วก็มีคนพูดกับเขาบอกว่าอ่า เรียกให้คุณแต่งงานใหม่คุณก็ไม่เอาอ่าแล้วก็ผู้หญิงคนนี้มันก็ไม่อาจจะเป็นสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายได้แล้วจะทำยังไงอ่ะนายเลี้ยงก็ตอบสวนออกไปว่าก็จะฆ่ามันให้ตายยังไงยังไงก็จะไม่เอาคนอื่นมาเป็นเมียรอกวันนั้นเป็นวันที่สิบห้าสิงหาคมผู้คนชุลมุนวุ่นวายเขากลับเข้าบ้านด้วยสีหน้าที่ไม่ค่อยดีเนื่องจากมีคน แอบบอกนางหมวยงวยว่าในเลี้ยงน่ะจะฆ่าแล้วก็ในค่ำวันนั้นนางหมวยงวยก็พูดกับเขาว่าเราเน่ยเป็นสามีภรรยาอยู่กันมาหลายปีความสัมพันธ์ก็ดีมาตลอดแต่ว่าสืบเนื่องจากมีปัญหาเรื่องสมโนครัวซึ่งเป็นเพระกฎหมายบ้านเมืองฉันเองก็ไม่รู้จะแก้ยังไงคุณอย่าเอาความโกรธมาใส่ที่ฉันสิฉันได้ยินคนอื่นเขาพูดว่าคุณจะฆ่าฉันคุณพูดจริงหรือเปล่า เขาก็ตอบว่าเอ้ยจะไปฟังใครทำไมคงจะเป็นเพราะคนเขาอยากจะล้อเล่นละมั้งเราเป็นภรรยาสามีที่ดีต่อกันจะฆ่าเธอเรื่องอะไรอย่าเที่ยวไปฟังชาวบ้านเขาพูดนางหมุยงวยก็บอกว่าฉันเองก็คิดอย่างนั้นแหละลูกๆกก็ดีกับคุณอยู่เรื่องของสัมมโนโครวัวไม่น่าจะมีปัญหาระหว่างเรานะพอพูดกันร,รู้เรื่องแล้วนางหมวยงวยก็ไม่ใส่ใจอ่าจะได้อยู่อย่างสงบสุข เรื่องนี้จะได้ไม่ติดค้างในหัวใจอีกในคืนวันที่25สิงหาคมตอนเที่ยงคืนนางหมุยงวยกับลูกสองคนนอนหลับสนิทไม่รู้หรอกว่าเขาลุกขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ในมือก็กำมีดพกแบบญี่ปุ่นเขาหัวเราะลั่นบ้านท่าทางเหมือนกับคนบ้าเขากระนำแทงที่ท้องของนางหมวยงวยติดต่ออันสามครั้งจนกระทั่งลำไส้ทะลักออกมานอกท้องและมีลำไส้เส้นหนึ่งขาดจากกัน กากอาหารในลำไส้ไหลออกมาข้างนอกเขายังจ้วงแทงที่แขนทั้งสองข้างและบริเวณไหล่และหลังบาดแผลทั้งหมดกว่าสิบแง่งเวลานั้นนางหมวยงวยกลับไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่ก็ไม่รู้จักหลบหนีด้วยต่อมาเขาก็ตะโกนขึ้นว่าตัดรากต้องถอนโคนอย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียวพูดจบเขาก็หันไปเล่นงานลูกสาวนางหมวยงวยลูกสาวตอนนั้นอายุสิบสี่ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสก,ก็หนีขึ้นไปบนชั้นสองแล้วกระโดดหนีลงมา ไม่ช้าก็ถึงแก่ความตายส่วนลูกชายได้เห็นเหตุการณ์ที่นางหมุยงวยและลูกสาวถูกฆ่ายืนงงอยู่ที่มุมห้องเพราะนางหมุยงวยได้สติโดยไม่คิดถึงตัวเองก็ตะโกนเรียกลูกชายให้หลบหนีเอาชีวิตรอดฉับพลันนายเลี้ยงก็หันกลับไปเล่นงานลูกชายของนางหมุยงวยนางหมุยงวยก็ตรงเขาแย่งมีดนิ้วมือก็เลยถูกบาดเป็นแผลลึก่ ตอนนั้นลูกชายหนีรอดออกมาได้ก็ตะโกนเรียกให้คนมาช่วยเหลือเพราะเขาเห็นคนแห่กันมาเขาก็หันมาจะคิดฆ่าตัวตายแต่ก็บาดเจ็บไม่มากนักเพราะมีคนมาแย่งมีดจากมือของเขาออกไปซะก่อนมีคนไปเรียกตำรวจพอรา,ราวๆสี่นาฬิกาตำรวจก็มาถึงเวลานั้นนางหมวยงวยเองก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองได้รับบาดเจ็บขนาดไหนเพราะมัวแต่คิดถึงลูกๆที่ตายลงจนข้างคนข้างๆี่ยชี้มาที่ อนานั่งมุยงวยแล้วก็พูดว่าเธอดูตัวของตัวเองสิเลือดท่วมตัวไปหมดดูสิที่เธอยืนอยู่นะเลือดน้องพื้นไปหมดอาการบาดเจ็บของเธอนะเอาเรื่องนะพอได้ยินคนพูดอย่างนี้นางหมุยงวยก็มีความรู้สึกว่าตัวเองบาดเจ็บสหาหัสขณะนี้เลือดในตัวแกก็ไหลออกมาจนหมดแล้วตอนนั้นก็ล้มลงหมดสติแน่นิ่งไปมารู้ในภายหลังว่าตำรวจได้พาแกส่งโรงพยาบาลเอกชนแต่ว่าโรงพยาบาลไม่ยอมรับเอาไว้ แล้วก็ไม่ยอมเย็บบาดแผลให้ด้วยอยู่ข้างนอกตากลมเป็นเวลาสี่ชั่วโมงจนกระทั่งโรงพยาบาลของรัฐเปิดทำการตอนเจ็ดโมงเช้าแต่ต้องรอทำบัตรแล้วก็ยื่นเรื่องราวอีกหลายชั่วโมงกว่าที่จะได้รับการรักษาก็ปาเข้าไปสิบเอ็ดโมงแล้วหมอผู้อำนวยการได้มาดูนางหมวยงวยแล้วต้องการเอาเลือดไปตรวจได้พยายามจะเอาเลือดจากหลายแห่งก็ปรากฏว่าไม่มีเลือดเหลืออยู่ในกายเลยเพราะเลือดไหลออกมาหมดตัวแล้ว ขณะที่จะเย็บบาดแผลก็พบว่าลำไส้เส้นหนึ่งได้ขาดจากกันบางแห่งก็แตกกระจุยกระจายไปหมดดังนั้นหมอก็ทำการรักษาอย่างลวกๆเอาลำไส้ยัดเข้าไปโดยแม่เข้าที่เขาทางแล้วเย็บบาดแผลอย่างขอไปทีเพราะคิดว่าคงไม่มีโอกาสรอดชีวิตได้เสร็จแล้วก็ทิ้งนางหมวยงวยไว้อย่างนั้นเพื่อรอให้แกตายส่วนฆาตกรมือสังหารได้รับบาดแผลเพียงสองแห่งเท่านั้นหลังจากได้รับการทำแผลแล้วก็นอนรักษาตัวอยู่ห้องข้างๆ ก็มีคนถามเขาว่าทำไมคุณถึงจะฆ่าภรรยาของคุณเองอ่ะผู้หญิงคนนี้เป็นคนเลวเป็นผู้หญิงขายตัวฉันต้องการฆ่ามันไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่าโอ้ยไม่มีทางรอดตายรอกหมอผู้อำนวยการก็บอกว่าคงไม่พ้นคืนเนี้ตอนสิบเอ็ดนาฬิกานะต้องตายแน่ๆนังหมุยงวยอยู่ห้องข้างๆได้ยินเขาพูดทุกคำพูดเขากล่าวร้ายแกเพื่อทำลายชื่อเสียง แกก็คิดอยากจะเอามือฉีกแผลที่หน้าท้องให้แตกคิดจะให้ตายเร็วขึ้นแต่ว่าเรียวแรงสักนิดหนึ่งก็ไม่มีจะขยับขยื้อนก็ยังไม่เคลื่อนที่ได้เลยแต่จิตใจของแกก็ยังไม่สับสนสติยังดีอยู่ต่อมาก็ได้ยินพยาบาลพูดบอกว่าผู้หญิงคนนี้คงจะไม่พ้นห้าทุ่มครึ่งคืนนี้แหละผู้อำนวยการสั่งให้ดูเวลาตอนที่หล่อนจะสิ้นใจด้วยนังหมวยงวยรู้ว่าเวลาตายใกล้เข้ามาแล้ว ได้แต่เวทนาตัวเองว่าชีวิตตกทุกข์ได้ยากชีวิตเหมือนแผ่นกระดาษบางๆดูแลลูกชายหนึ่งหญิงหนึ่งตอนนี้ก็ดับไปแล้วไม่มีหน้าที่จะต้องแบกอีกต่อไปถ้าหากว่าแกตายไปตอนนี้ดูซิว่าเขาจะทํากันยังไงเวลาผ่านไปทีละชั่วโมงชั่วโมงอ่าฉับพลันนั่นเองแกก็คิดถึงพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม เพราะตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆอยู่แกก็เคยสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิมอยู่เสมอและร้องเรียกพระนามของท่านมหาโพธิสัตว์อยู่เนืองๆภายหลังจากที่ได้ถวายตัวแล้วก็ได้กินเจเป็นบางวันและมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาผู้หนึ่งแต่มาบัดนี้ได้รับมหันตภัยแล้วก็ตายในสภาพอย่างนี้แม้จะตายก็ช่างเหอะแต่ว่าต่อไปภายภาคหน้ากลัวจะไม่มีใครกล้านับถือพุทธศาสนา ผู้ที่ถวายตัวก็รังแต่จะถูกเขาย่อเย้ยที่นับถือศาสนาพุทธถวายตัวแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรดังนั้นแกก็ได้แต่หลับตาแล้วก็สวดนโมพระมหาเมตตาเจ้าแม่กวนอิมท่องอยู่อย่างนี้ประมาณ20ครั้งทันใดนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอันประหลาดขึ้นรู้สึกว่าภายในห้องมีใครอยู่ แกก็ลืมตาขึ้นไม่เห็นมีใครเลยสักคนเดียวแต่ภายในห้องมีแสงสว่างเกิดขึ้นเวลานั้นเองแกก็เห็นเจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์พระองค์มายืนอยู่ต่อหน้าแกด้านหลังของมหาโพธิสัตว์นี่มีคนจำนวนมากยืนอยู่รอบๆคนเหล่านั้นต่างก็พนมมือสวดมนต์ให้แกพระหัตถ์ของพระองค์ทรงถือคล้ายๆใบกล้วยหอมพระองค์ทรงยื่นใบกล้วยหอมมาให้แกแกก็กำลังคิดว่าทำไมถึงมอบใบกล้วยหอมให้แก มหาโพธิศัสตร์จึงตัดว่านี่เป็นใบกล้วยที่ไม่มีในโลกมนุษย์นะแล้วก็ไม่เหมือนใบกล้วยในโลกนี้ด้วยชั่วขณะนั้นเองแกก็รู้สึกตัวว่าเบาสบายแกก็พูดออกไปทันทีว่าอ,อ๋อในโลกนี้ไม่มีเหรอถ้างั้นก็ดีสินะจากนั้นแกก็หลับอย่างสบายไปเลยจนกระทั่งรุ่งเช้าความเจ็บปวดสักนิดหนึ่งก็ไม่มีเพียงแต่ว่ายังไม่สดชื่นเท่านั้นเอง ส่วนในเลี้ยงฆาตกรผู้สามีได้ฟังจากพยาบาลว่าแกต้องตายแน่ๆดังนั้นเขาก็รู้สึกสบายใจเขาไม่มีความรู้สึกว่าจะสำนึกผิดเลยแม้แต่น้อยในจิตใจของเขาคิดแต่เพียงอย่างเดียวว่าอ่นานังหมวยงวยต้องตายเวลาผ่านไปสองวันเขาก็ถามพยาบาลขึ้นมาว่าเออเมื่อคืนวานนั้นเวลาห้าทุ่มผู้หญิงคนนั้นตายหรือเปล่าเออแปลกที่สุดเลยไม่เพียงแต่ไม่ตายเท่านั้นเขากลับหายดีด้วย ตอนนี้เธอกำลังพักพื้นอยู่อาการเจ็บปวดสักนิดก็ไม่มีเมื่อพยาบาลพูดจบนายเลี้ยงก็ขบกรามนัน่นแล้วก็สะบดออกมาคราวนี้ข้ามันไม่ตายข้าก็จะฆ่ามันอีกคราวนี้จะตัดหัวมันออกเลยดูซิว่ามันจะอยู่ได้ยังไงทางโรงพยาบาลได้ยินอย่างนั้นก็เลยกลัวว่าเขาจะทำฆาตะกรรมอีกก็เลยย้ายนางหมวยงวยไปอยู่ห้องอื่นแต่เขาก็ยังคงคิดที่จะฆ่าอีกทางโรงพยาบาลก็เลย ต้องใส่กุญแจมือเขาไว้อยู่มาวันหนึ่งเขาสืบทราบว่านั่งมวยงวยอยู่ที่ห้องชั้นบนเขาก็เลยพูดว่าคาไม่มีมีดเขาก็จะเอากุญแจมือเนี่ยทุบแผลที่ท้องมันให้แตกเลยแล้วจะดึงไส้มันให้ไหลทะลักออกมาดูสิว่ามันจะตายหรือไม่ตายแล,แล้ววันหนึ่งเขาก็แอบขึ้นไปชั้นบนโชคดีมีคนพบเห็นซะก่อนก็เลยชุลมุนล,ลากตัวเขาลงมาข้างล่างแล้วก็ล่ามเขาให้อยู่กับที่รอจนว่าบาดแผลของเขาจะหาย สารพิพากษาลงอาญาจำคุกเขาสิบห้าปีนะเมื่อนังหมุยงวยได้รับมรสุมชีวิตอันหนักหน่วงเช่นนี้พอบาดแผลหายดีแกก็ออกจากโรงพยาบาลแต่แกก็ได้แต่ร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าเป็นประจำต่อหน้าพระรูปของเจ้าแม่กวนอิมอ่ะก็ได้แต่คิดว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาแกไม่เคยก่อกรรมทำเข็นอะไรเลยแล้วเหตุไฉนแกถึงต้องได้รับเคราะห์กรรมแบบนี้ สามีตายจากไปตั้งแต่หนุ่มๆจึงได้พบกับชายที่ใจอำมหิตทำไมถึงมีใจโหดเที่ยมมาฆ่าแกได้อย่างนี้ลูกสาวอายุ14ปีก็ถูกฆ่าตายไปแล้วที่ตายก็ตายไปแล้วที่บาดเจ็บก็บาดเจ็บหัวหน้าครอบครัวก็คือนายเลี้ยงก็ถูกลงโทษส5บห้าปีเมื่อเขามีความผิดก็รับโทษกันไปแต่สำหรับแกแล้วทำไมถึงต้องรับกรรมอย่างนี้ไม่รู้ว่าแกทำบาปอะไรไว้ขอพระโพธิสัตว์โปรดกรุณาให้ความกระจ่างด้วยเถอะ มีอยู่วันหนึ่งขณะที่นางหมุยงวยกำลังสวดมนต์อยู่ก็เกิดหน้ามืดขึ้นทันทีแล้วก็เห็นตนเองกลับกลายเป็นเจ้าหญิงองค์หนึง่งในมือก็ถือขันศรอ,อันหนึง่งมีขราชบริพานคอยรับใช้ยอยู่สองคนทันใดนั้นก็เห็นลิงอุรังอุตังตัวหนึง่งเจ้าหญิงก็ง้างศรยิงไปที่ลิงนั้นพอลิงถูกศรล้มลงผู้ติดตามคนหนึ่งก็รีบถลันมาข้างหน้าแล้วฆ่าลิงนั้นให้ตายลงหลังจากนั้นไม่นานนักก็ปรากฏว่ามีลิงอีกตัวหนึง่งจะมาแก้แค้น แกก็วิ่งหนีเจ้าลิงก็ไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดแกก็ตัดสินใจกระโดดลงไปในน้ําเจ้าลิงตัวนั้นก็กระโดดตามลงไปมันก็จับหัวแกโกด,ดน้ําลงหวังจะให้แกตายทันใดนั้นแกก็ท่องคาถาเจ้าแม่กวนอิมให้ช่วยด้วยฉับพลันนั้นเองเจ้าแม่กวนอิมก็ปรากฏกายขึ้นแล้วก็ร้องไปยังเจ้าลิงตัวนั้นว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วยังจะทําลายคนอีกเจ้าลิงตัวนั้นก็เลยผนมมือขึ้น เจ้าแม่กวนอิมก็เลยนําเจ้าลิงตัวนั้นไปพร้อมกับพูดว่าขังมันไว้แปดปีหากเข็ดหลาบแล้วก็ปล่อยมันไปเมื่อเจ้าแม่กวนอิมไปแล้วนางหมุยงวยก็รู้สึกตัวขึ้นมาทันทีเหมือนฝันก็ไม่ใช่เจ้าแม่กวนอิมได้ให้แกเห็นอดีตชาติถึงความเป็นมาอย่างไรเกี่ยวกับตัวแกว่าชาติก่อนในแกเป็นเจ้าหญิงแล้วก็คนติดตามก็เป็นลูกของแกแล้วก็เจ้าลิงตัวนั้นก็คือผู้ชายที่จะฆ่าแก พอแกยิงเจ้าลิงบาดเจ็บแล้วคนติดตามก็เข้าไปฆ่าเจ้าลิงตัวนั้นให้ตายลงและในชาติปัจจุบันนี้แหละกรรมก็ได้ตอบสนองตัวแกกับลูกๆเขาแล้วตัวแกหมายจะถูกฆ่าให้ตายแต่ไม่ตายเพราะผู้ติดตามแกเข้าไปฆ่าเจ้าลิงนั้นให้ตายลงเจ้าลิงนั้นก็ยังคิดอาฆาตจะกดแกให้จมน้ําตายอีกด้วยก็ตรงกับเขาเวลานี้ก็ยังคิดฆ่านางหมวยงวยให้ตายให้ได้ และสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุดก็คือเขาถูกสารพิพากษาให้จำคุก15ปีแต่เขาได้รับโทษเพียง8ปีเท่านั้นก็ถูกปล่อยออกมามันช่างเหมือนกับที่เจ้าแม่กวนอิมได้นำเจ้าลิงนั้นไปแล้วขังไว้แค่8ปีเท่านั้นแล้วก็ปล่อยไปตัวเลขมันตรงกับกรรมในอดีตนี่แหละคือผลกรรมในอดีตชาติมันไม่ผิดเพี้ยนไปไหนเลยเมื่อนังหมุยงวยได้รู้เรื่องกรรมที่แกก่อนในอดีตแล้ว ว่าในอดีตนีแกชอบล่าสัตว์ไม่ทราบว่าจํานวนสัตว์มากน้อยเท่าไหร่ที่แกได้ทําร้ายชีวิตสัตว์เหล่านั้นดังนั้นแกก็ได้รับความเจ็บปวดทรมานในปัจจุบันชาติสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นบาปกรรมที่แกได้ก่อไว้จึงต้องได้รับการตอบสนองจะมีหนทางเพียงอย่างเดียวที่ขจัดบาปกรรมให้เบาบางลงนั้นก็โดยการสวดมนต์อย่างตั้งอกตั้งใจแกผ่าตัดใหญ่สามครั้งผ่าตัดย่อยสิบสามครั้งเมื่อบาดแผลภายนอกหายดีแล้ว แต่ภายในก็ยังมีการเจ็บปวดทรมานอยู่เนื่องจากตอนที่ได้รับบาดเจ็บหมอก็คิดว่าแกคงจะตายแน่ๆก็เลยจับลำไส้ที่ไหลทะลักอยู่ข้างนอกยัดเข้าไปในช่องท้องโดยไม่ได้ใส่ใจว่าใส่เข้าที่หรือเปล่าบางแห่งก็แน่นไปหมดบางแห่งก็โล่งดังนั้นเมื่อแผลข้างนอกหายก็ตามเวลาไอหรือว่ารับประทานข้าวก็เจ็บปวดอย่างสาหัสบางครั้งขณะหลับไปแล้วเกิดพลิกตัวลำไส้ก็คลุกคลักอยู่ในช่องท้อง ดังนั้นก็เลยไปปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งคุณหมอก็พูดบอกว่า,เ,าเพราะว่าขนาะนั้นคิดว่าเธอต้องตายแน่ๆเพราะฉะนั้นก็เลยจับลำไส้ย,ยัดเข้าไปอย่างลวกๆแล้วก็เย็บแผลปิดไว้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนางหมุยงวยก็เลยต้องได้รับการผ่าตัดอีกหลายครั้งผ่าตัดใหญ่สครั้งผ่าตัดย่อย13ครั้งคนธรรมดาทั่วๆไปถูกผ่าตัดใหญ่สาครั้งก็คงไม่พ้นตาย แต่สาหรับแกเนี่ยไม่เพียงแต่ไม่ตายกลับไม่ค่อยรู้สึกเจ็บปวดเท่าไรนักเพราะนี่เป็นบาปกรรมที่แกควรจะได้รับเพราะว่าแกเป็นคนจนไม่มีเงินจ่ายให้คุณหมอและคุณหมอก็ไม่มีจิตเมตตาทมก็เลยได้ผ่าตัดช่องท้องแล้วสาวไส้ออกมาดูเห็นตรงไหนไม่ดีก็ตัดทิ้งไปตอนหนึ่งแล้วก็นาอีกตอนหนึ่งมาต่อให้ติดกันเลยทําให้ลําไส้ของแกสั้นไปเมื่อกลับไปบ้านแล้วก็ยังมีอาการเจ็บปวดเนื่องจากถูกแทงที่ช่องท้องถึงสามครั้ง นี่แหละคือผลที่ได้ทำไว้ในอดีตชาติซึ่งเป็นรอยมีดรอยแผลที่ทำไว้กับลิงไม่ผิดเพี้ยนพระมหาโพธิสัตว์ทรงช่วยเยียวยารักษาให้อาการบาดเจ็บพ้องนังหมวยงวยถึงแม้จะได้รับการผ่าตัดหลายครั้งก็ตามอันสืเนื่องจากที่แกไม่มีเงินทองหมอก็ไม่ใส่ใจเหลียวแลการรักษาพยาบาลก็ทำอย่างสงเดชคุณหมอก็ทิ้งผ้าพันแผลไว้ในช่องท้องบ้างลำไส้บ้าง แม้จะได้มาหาหมอกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่หายขาดสักทีต่อมาแกก็เลยตัดใจไม่ไปหาหมออีกเลยได้แต่สวดมนต์ภาวนาอ้อ,อนวอนเจ้าแม่กวนอิมให้ช่วยเหลือปลดทุกข์มีอยู่หลายครั้งที่บาดแผลอักเสบขึ้นมาและในคืนนั้นแกก็ฝันว่าพระโพธิสัตว์ได้มาเยียวยารักษาให้ได้เห็นเข็มฉีดยาอันใหญ่ที่พระโพธิสัตว์แทงเข้าไปแล้วก็มีชิ้นวัตถุสีขา,ขาวๆโผล่ออกมา พอวันรุ่งขึ้นมื่แกตื่นขึ้นก็ได้เห็นวัตถุสีขาวชิ้นเล็กๆเหมือนผ้าพันแผลได้พลูออกมาจากบาดแผลแกก็เลยดึงมันออกมาพอข้ามไปอีกวันหนึ่งบาดแผลก็หายแกมีอาการแบบนี้อยู่หลายครั้งแลละทุกครั้งพระมหาโพธิสัตว์เจ้าแม่กนอิมก็ทรงพระกรุณาให้การรักษาให้พระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นี่ล้นพ้นเหลือที่จะพรรณนาเรื่องราวทั้งหมดที่นางหมุยงวยได้เล่าให้ฟังนี้ นางบอกว่าอยากจะให้ชาวบ้านได้ฟังและรับรู้เพื่อที่จะให้ปวงชนได้ทราบว่าการมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาและทรงกล่าวพระนามของพระมหาโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์นี้ให้ผลประการชนิดละครับ